สวัสดีครับตอนนี้ผมมาที่บ้านคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นจุดที่เขาว่ากันว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทยครับอ่ะไปดูกันสิบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับเห็นลูกแก้วไกลๆนะครับนี่ลูกแก้วอากาศเป็นยังไงบ้างครับอากาศดีไหมอากาศดีมากปลาเยอะเลยค่ะดูสิบางท่านก็ปีนขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนมีจุดที่เรียกว่ามาเช็คอินได้สวยงามนะครับที่นี่นะครับนั่นพินลูกทุ่งนี่ท่านสุรศักดิ์จากวัดอัมพวันนะครับเดี๋ยวไปแชร์วิดีโอก่อนเราไม่ต้องถ่ายอันนี้เป็นวิดีโอไว้ก่อนเอาเป็นวิดีโอฮะเดี๋ยวสักพักค่อยแพร่เดี๋ยวค่อยสดมีปลาให้ชมมีปลาให้ดูนะครับคีรีแปลว่าเขาวงแปลว่าคดเคี้ยวหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นวังปลานะวังปลาปลาปลาอุ้ยปลาปลาอ่านี่คือครอบครัวครอบครัวนั้นหนุ่มนี่อุ้ยบ้านคีรีวงศ์ลูกแก้วเป็นไงบ้างอาหารปลาอาหารปลาไม่ใช่ปลาอันนี้ป้าอากาศดีสดชื่นทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเอาลูกแก้วหันมาอยู่กับยายลูกแก้วยายหน่อยถ่ายรูปยายหน่อยทางนี้ครับยายจะกินน้ำหลานแม่แต่หลานยังไม่ยอมไปถ่ายรูปด้วยหลานไม่ยอมไปถ่ายรูปด้วยอ่ะที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยอากาศดีครับน้ำใสน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาครับแหวกว่ายปทุมมาหาไม่เจอไม่ไหวนะปทุมมาไม่มีแหวกว่ายแถวโขดหินนะคะเขาเรียกอะไรเนาะยังไม่เคยเคยนะโอ้เป็นไงบ้างลูกปลากินปลายักษ์ปลายักษ์ก็มีเหรอฮะเป็นไงบ้างนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับสะพานแขวนซึ่งอยู่ที่บ้านคีรีวงศ์นะครับเป็นไงลูกครับจุดที่เป็นแลนด์มาร์คของบ้านคีรีวงศ์อากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะฮะเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาชมแล้วก็นิยมถ่ายรูปนะครับคือเขาถ่ายรูปสุดยอดแบบปกติแบบพุ่งกองกันอยู่เนี่ย